จะพาท่านผู้ชมครับไปดูวันนี้ตำรวจเองมีการเรียกสอบปากคำหลายส่วนนะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดเอาอย่างแรกก่อนเลยคือวันนี้เองเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชมฮะมาปรากฏตัวที่โรงพักสภ.เมืองนนทบุรีซึ่งทันทีที่มาถึงเนี่ยทุกคนก็สงสัยบอกว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรยังไงและที่สำคัญมันเกี่ยวโยงยังไงกับคดีเนี่ยนะครับจนกระทั่งทางผู้สื่อข่าวพยายามถามนี่แหละครับเป็นผู้หญิงเสื้อสีน้ำตาลมีคนติดตามมาด้วยหนึ่งคนสอบปากคำผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมฮะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงจนกระทั่งเธอเองเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับเธอบอกว่าวันนี้มาให้การเพิ่มเติมแต่ไม่ขอเปิดเผยประเด็นนะครับถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ถามว่ารู้จักกับคนบนเรือไหมเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้จักทั้งหมดนะครับคือไม่รู้จักทั้งหมดแต่รู้จักบางคนก่อนที่จะขึ้นรถกลับเลยลองฟังเสียงเธอดูหน่อยฮะอันนี้ขออนุญาตไม่ตอบคำถามได้ไหมคะเพราะว่าแจ้งคุณตำรวจไปหมดแล้วค่ะประเด็นค่ะข้อสอบเขาเกี่ยวกับอะไรนี่ขออนุญาตไม่บอกนะคะคุณรู้จักกับแค่คนในบนเรือไหมครับไม่รู้จักค่ะอ๋ออันนี้ขออนุญาตไม่ตอบคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคือเดิมทีถามว่าบางคนเนี่ยที่มาเนี่ยอาจจะไปรู้จักกับคนบางคนเพียงแต่ว่าแล้วจะเกี่ยวข้องวันที่เกิดเหตุไหมอันนี้เขาไม่ยอมเปิดเผยอะไรเลยเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันวันนี้ทางด้านคุณสุพจน์สวดมาลัยคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูก็โดนเรียกสอบเหมือนกันแต่ต้องย้ำว่าพวกเขาคือพยานนะครับผู้ชมฮะวันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันบอกเอ๊ะแล้วทำไมกู้ภัยโดนเรียกสอบอีกปรากฏว่าวันนี้มีการอธิบายเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะสอบถามว่าตอนไปถึงเนี่ยที่จะไปช่วยแตงโมพอวันที่น้องตกน้ำเนี่ยนะครับก็คือช่วงวันที่24กุมภาคุณปอมีปฏิกิริยาอย่างไรปรากฏว่าทางกู้ภัยบอกว่าอันนี้พูดกันตามตรงตอนที่ไปเจอปอเนี่ยปอตกใจเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนตกน้ำคือแตงโมแต่มีการระบุจุดตกเนี่ยนะครับผู้ชมฮะใกล้เคียงกับศพที่เจอจริงๆสถานการณ์ในคืนนั้นเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยไม่ได้เชี่ยวกรากเนี่ยนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถามว่าลึกไหมจริงๆคือมันก็ต้องลึกแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นจริงๆตรงจุดนี้ส่วนกลุ่มของปอออกจากที่เกิดเหตุไปตอนไหนนี่สังกัดตำรวจเขาถามหมดอันนี้ไม่รู้ฮะรู้แต่ว่าทุกคนเนี่ยตกใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีส่วนในเรื่องของการที่ใบพัดมันตกน้ำตอนที่จะเอาเรือมาจำลองคุณผู้ชมคงจำได้นะฮะตำรวจก็ต้องสอบอีกเหมือนกันเพราะสังคมอาจจะมีคำถามว่าเอ้ยไปทำลายหลักฐานอะไรยังไงหรือเปล่าเจ้าตัวเองมีหน้าที่ดำน้ำก็บอกว่าความลึกที่ไปเก็บใบพัดเนี่ยประมาณ9เมตรดำน้ำ2รอบย้ำกับพนักงานสอบสวนและก็สังคมวันนี้ว่าไม่มีการสลับใบพัดเพราะเดี๋ยวเรื่องใบพัดมันจะโยงมาเรื่องเส้นผมอีกเนี่ยนะฮะอ๋อไม่ได้มีปมอะไรครับก็คือเป็นข้อมูลเรื่องข้อเท็จจริงที่เราทำงานอยู่แล้วก็มาให้ข้อมูลรายละเอียดกรณีที่คนหาแค่นั้นครับไม่ได้มีอะไรให้ข้อมูลครับให้ข้อมูลว่าตกประมาณไหนแต่เนื่องจากว่าแม่น้ำเจ้าพระยามันเป็นบริเวณกว้างครับมันก็เลยกำหนดจุดค่อนข้างที่จะยากก็ค่อนข้างที่จะตรงกันนะครับแต่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยามันด้วยมันกว้างไงครับการที่เขาจะระบุจุดได้ชัดเจนเลยนอกจากว่าเป็นผู้ชำนาญจริงๆอ่ะอาจจะได้ขนาดนั้นนะครับอ๋อไปพัดเรืองมขึ้นมาครับแต่ว่าไอ้เรื่องเส้นผมเรื่องอะไรนั้นเราไม่ได้ไปดูละเอียดขนาดนั้นครับผมขึ้นมาได้ก็คือส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เลยตรงนี้ยืนยันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใบพัดเรือตามที่เป็นกระแสของอ๋อไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าครับก็คืองมตามพิกัดที่เขาชี้ให้ว่าตกไปประมาณนี้เราก็ลงไปทำการค้นหาแล้วก็เจอครับคือถ้าเป็นตรงกลางลึกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับมันก็จะมีเรื่องที่ถามเรื่องปฏิกิริยาอาการคนบนเรือถูกไหมฮะเรื่องว่าพวกเขาชี้จุดกันยังไงเพราะจะอันนี้เข้าใจได้เลยคือคงจะดูเจตนาคนบนเรือว่าคุณมีความตั้งใจจะหาไหมหรือจริงๆจะถ่วงเวลาไหมเพราะตอนนี้กำลังสับสนว่าทำไมแจ้งกู้ภัยช้าเพราะนั้นตำรวจเขาเลยต้องทำให้สิ้นความสงสัยซึ่งก็ถูกต้องแล้วนี่กู้ภัยก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะบอกว่าพวกเขาเนี่ยปฏิกิริยาเป็นยังไงหลังจากน้องจมน้ำเนี่ยนะฮะจริงๆไม่ใช่มีแค่กู้ภัยกับสาวปริศนายังมีอีก3คนใช่ไหมป้ายที่วันนี้ถูกเรียกสอบเหมือนกันใช่เป็นกู้ภัยทั้งหมดเลยนะคะทั้ง3ท่านที่เราเห็นค่ะก็คือเจ้าหน้าที่ชุดแรกเลยที่ลงพื้นที่วันนี้ก็เลยสอบปากคำทั้งหมดเลยนะคะเพิ่ม5คนรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จตั้งแต่ทำคดีนี้มา54ปากแล้วล่าสุดวันนี้อีกคนหนึ่งเขายังไม่เรียกแต่ไปฮะคุณสันธนประยูรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลวันนี้ก็ถามบอกเอ้ามาทำไมเจ้าตัวบอกเอาจริงตำรวจเขานัดผมคือช่วงวันที่7มีนาแล้วคุณสันธนบอกว่าวันนี้ผมก็มาเพราะว่าผมคิดว่าประโยชน์ของผมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของข้อมูลด้วยเหมือนกันที่สำคัญคือเชื่อว่าคดีนี้คุณสันธนกำลังสงสัย
อาจจะมีการพยายามทำลายหลักฐานและยิ่งไปกว่านั้นก็คือภาพจากที่แตงโมร้องร้องเพลงบนเรือถ้าคุณผู้ชมจำได้คือคุณสันทนาพุ่งเป้าไปที่ภาพนี้ตลอดเลยถามคุณสันทนาบอกว่าอยากให้ข้อมูลตำรวจเรื่องภาพนี้จะบอกว่าอะไรคุณสันทนาบอกก็ลองดูดีๆสิว่าเอาจริงๆเป็นไปได้ไหมว่าแตงโมอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะต้องกระโดดน้ำไหมจำยอมกระโดดน้ำหนีจำยอมเอาชีวิตรอดไหมเพราะว่ามันมีทั้งเสียงถูกไหมที่บอกว่าอะไรนะเอาเพื่อนมานี่แล้วก็โมมันพูดยากซึ่งคุณสันทนาบอกเนี่ยแล้วดูแล้วเขาเบือนหน้าดิมันสงสัยเป็นไปได้ไหมว่าเขาต้องอยู่ในภาวะกระโดดน้ำหนีกับอันที่สองก็คือเป็นไปได้ไหมมีใครพยายามจะทำรุนแรงเป็นเจตนาที่ทำให้แตงโมต้องตกลงไปจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะครับและยังไม่พอคุณสันทนาบอกว่าฝากถึงกลุ่มธุรกิจของคนบนเรือที่มีการพูดคุยกันกับคนใกล้ชิดบอกว่าคดีนี้สบายมากดูเหมือนว่าพวกเขามั่นใจก็ขอให้สบายจริงๆนะมีคนคุยกันด้วยเหรอฮะว่าคดีนี้สบายมากลองฟังเสียงคุณสันทนาหน่อยฮะเราไม่เชื่ออยู่แล้วในคำให้การของมาจับพยานที่เหลือที่พี่เป็นประจักษ์พยาน5คนนี้ผมไม่เชื่อนะส่วนในทางพนักงานสอบสวนก็วันจันทร์เดี๋ยวผมก็จะต้องสอบถามเขาในประเด็นนี้เช่นกันนะก็จะผมบอกแล้วว่าขอให้นำให้มาพนักงานสอบสวนที่ต้องรู้เรื่องเกี่ยวข้องในคดีด้วยนะไม่ใช่ไปจัดพนักงานสอบสวนใครอะไรไม่รู้อย่างเดียวมาถามอ่านกับผมอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์ผมไม่ได้เข้ามาเพื่อผลประโยชน์นะหรือเข้ามาเพื่อจะมาอยู่ในพื้นที่โซเชียลอีกนะผมก็ผ่านมาหลายเรื่องหลายคดีหลายเหตุการณ์นะก็เป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นนะผมถึงบอกว่ากระทั่งคุยกับบางคนพวกเราผมก็คุยกันตั้งแต่มีเหตุเขาโทรคุยกับผมผมก็ขอร้องตลอดว่าเรื่องนี้อย่าให้ว่าผมทราบมาขอให้ช่วยกันติดตามคดีปล่อยให้พนักงานสอบสวนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาทำคดีนี้นี่ฮะวันนี้คุณสันทนาพูดก็น่าคิดเหมือนกันคือเจ้าตัวเนี่ยเป็นตำรวจการข่าวในอดีตดังนั้นที่บอกว่ามีบางคนเริ่มพูดบอกเฮ้ยคดีนี้สบายเหมือนกับคดีนี้มันง่ายเนี่ยนะฮะคุณสันทนาบอกเดี๋ยววันจันทร์เนี้ยผมจะให้ข้อมูลบางอย่างซึ่งเจ้าตัวเคยให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับโรงแรม5ดาวถูกไหมอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ